สวัสดีนะครับวันนี้ก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้คุณมีคอร์สออนไลน์ออกมาจำหน่ายในหลายๆคอร์สไม่ว่าจะเป็นคอร์สการอ่านนะครับคอร์สการแปลการเขียนเอเซ่นะครับการเขียนเชิงธุรกิจนะครับมากมายการพูดอะไรเงี้ยนะครับหากใครสนใจเนี่ยนะครับก็สามารถที่ติดต่อสอบถามรายละเอียดทางไลน์ไอดีได้นะครับที่สำคัญก็คือคอร์สออนไลน์ของครูเนี่ยนะครับราคาเบาด้วยนะครับก็คือไม่ได้แพงมากนะครับและสำคัญก็คือลงเรียนเพียงครั้งเดียวนะครับไม่จำเป็นจะต้องต่อแบบ6เดือนหมด3เดือนหมด1ปีหมดไม่ใช่นะครับคือเรียนไปตลอดชีวิตเลยและเมื่อใครลงเรียนแล้วครูก็จะมีบริการให้กับผู้เรียนทุกคนนะครับก็คือว่าสามารถจะถามคำถามได้ตลอดเวลานะครับคำถามไม่จำกัดจำนวนครั้งแล้วก็มีการช่วยตรวจการบ้านตรวจงานให้ด้วยนะครับฉะนั้นหากใครสนใจก็ติดต่อ LINE ID ตรงนี้มาได้นะครับก็มียินดีจะบริการให้ด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการแปลคำต่อคำนะครับเอาล่ะสวัสดีนะครับก็ลองมาดูวิธีแปลอันนี้ดูนะครับก็แล้วก็มาตอบคำถามเล็กๆน้อยๆนะครับแปลคำต่อคำนะครับแปลคำต่อคำอ่ะเขาบอกว่าเป็นบทสนทนาระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะครับเขาบอก I am so frustrated ตัวนี้ออกเสียง ed นะครับ frustratedฉันเนี่ยนะครับฉันเนี่ยนะครับตัวนี้แปลไม่ได้หรอกฉันเนี่ยรู้สึกท้อตัวนี้แปลว่าท้อแท้ฉันรู้สึกท้อแท้หมดหวังอย่างมากเลยนะครับ I am so frustrated we are supposed to do we คือเรา are supposed to แปลว่าเราควรจะต้องนะครับอันนี้แปลว่าเราเนี่ยควรจะต้องนะครับ do คือทำนะครับ our assignment สิ่งที่นะครับแปลว่างานหรือการบ้านของเราตัวนี้นะครับ for สิ่งอาห่อลิ้นเข้ามานะครับสำหรับ statistics วิชาสถิติลงท้ายด้วย ics วิชาสถิติ on ทำบนนะครับบนหรือทำในก็ได้นะครับ computer เครื่องคอมพิวเตอร์ but แปลว่าแต่แสดงว่าตัวนี้จะแย้งกันนะครับ the one ตัวนี้แปลว่าอันนั้นนะครับ the one คืออันนั้นอันนั้นเนี่ยแปลว่าอันนั้นอันเนี้ยจะแทนด้วยคอมพิวเตอร์เพราะภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่พูดคอมอีกครั้งนึงแล้วเขาก็จะใช้อันนั้นอันนู้นอันนี้แทนแต่ว่าอันนั้นน่ะคือคอมพิวเตอร์นั่นน่ะ in ใน the student center student center คือศูนย์อาจจะเป็นศูนย์เรียนรู้ของนักเรียนนะครับเป็นเฉพาะเขาเรียก the student center ศูนย์ของนักเรียนอาจจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ในห้องสมุดอะไรเงี้ย are always ties up ตัวนี้แปลไม่ได้นะครับเพราะเป็นเหตุผลทางไวยากรณ์มันมักจะ ties up คือไม่ว่างและ always แปลว่าเป็นประจำทีนี้ผู้หญิงบอกว่า I know ฉันเนี่ยรู้ what แปลว่าฉันรู้ว่านะครับ you คือคุณ mean หมายถึงแล้วก็หดกลับไปอีกหมายถึงอะไรตอนนี้ผู้หญิงตอบว่า I ตัวฉันเนี่ย am looking forward to คำนี้ต้องแปลรวบกันทั้งหมดนะครับฉันเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาคอยอย่าไปแปลแยกทีละคำว่า look แปลว่ามอง forward ตรงไป to ไปสู่อะไรอย่างงี้ไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาคอย the day one นะครับวันนะ day ก็ the ใส่ the คือชี้เฉพาะวันนั้นที่เป็นที่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยนะคนวันที่เมื่อ I ฉันcan สามารถ effort มีปัญญาจ่ายหรือมีปัญญาที่จะไปซื้อนะครับมีปัญญาที่จะไปซื้อมีปัญญาจ่ายที่จะอันนี้แสดงวัตถุประสงค์ที่จะ get คือได้มาซึ่ง my own ตัวนี้แปลว่าของฉันเนี่ยรวมทั้งหมดแล้วนะครับของฉันในความหมายเขาก็คือไปซื้อคอมพิวเตอร์นั่นเองทีนี้คำถามก็ถามว่า what doesThe women mean what อะไรนะครับตัวนี้แปลไม่ได้นะครับอะไรที่ผู้หญิงคนนั้นใส่เดอะคือชื่อคนนั้นหมายถึงก็คือผู้หญิงคนเนี้ยนะครับที่ก็บอกว่าฉันรู้ว่านะครับ what you mean คุณเนี่ยหมายถึงอะไรฉะนั้นฉัน looking forward to รวบทั้งหมดตั้งหน้าตั้งตาคอย the day วันที่นะครับเมื่อฉันเนี่ย I can สามารถ afford มีปัญญาที่จะไปซื้อมีปัญญาจ่าย to เพื่อที่จะได้ get ได้มาซึ่งนะครับ my own คือของฉันผู้หญิงคนนี้หมายถึงอะไรข้อ A she's happy เธอมีความสุข that ซึ่ง
นะครับซึ่งนะ the student center ศูนย์เรียนรู้ของนักเรียนแต่แปลรวบก็หากัน is gettingเมื่อเติม ing แปลว่ากำลัง getting คือกำลังจะได้มาซึ่ง get แปลว่าได้มาซึ่ง more computers แปลว่าคอมพิวเตอร์มากขึ้นอาจจะมากกว่า1ตัวนะครับข้อ B ข้อนี้ถูกไหมผิดนะครับเพราะว่าผู้หญิงเขาบอกว่าอะไรเขาเนี่ยจะ effort คือไปซื้อ tool เพื่อที่จะได้ get my own ของตัวฉันเองคือเขาไปซื้อนะครับข้อ B บอกว่า she will ตัวนี้คือจะนะครับเธอจะ let the man เธอจะอนุญาตหรือปล่อยให้ผู้ชายคนนี้ชี้เฉพาะมานะครับ use ใช้ her computer ของเธอข้อ4อันนี้ถูกไหมไม่เพราะว่าเธอไม่มีคอมพิวเตอร์ของตัวเองใช่ไหมครับที่เธอบอกตรงนี้ว่าเนี่ยนะครับตัวนี้บอกว่าเธอ look forward to ตั้งหน้าตั้งตาคอย the day one ที่เมื่อฉันสามารถ afford คือซื้อที่จะ get my own คือของฉันเองนะครับอันนี้ไม่ถูกข้อ C she เธอหวังที่จะตัวนี้คู่กันนะ hopes to หวังที่จะ take แปลว่าโรงเรียนปกติ take แปลว่าหยิบหรือจับก็ได้โรงเรียน the statistic course แปลว่าวิชาและนี่คือ statistic คือวิชาสถิติศูนย์เร็วๆนี้ผิดเธอตั้งหน้าตั้งตาคอยจะซื้อนะครับข้อดีบอกว่า she คำนี้มาจากคำว่า would แต่เขาเขียนเป็นตัวย่อนะครับ would like to แปลว่าต้องการเธอต้องการที่จะ buy ซื้ออะคอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งนี่คือคำตอบนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือเธอทำไม looking forward to ตั้งหน้าตั้งตาคอย the day คือวันเมื่อไอฉันสามารถ afford สามารถจะจับจ่ายหรือซื้อมา to get เพื่อที่จะได้มาซึ่ง my own ตัวนี้ own ของฉันเองคำตอบจึงชัดเจนแล้วเป็นข้อดีก็คือ she would like to อันนี้มาจาก would แต่เขาเขียนย่อห้อยเป็นตัวดีต้องการที่จะ buy ซื้ออะคอมพิวเตอร์ครับวสันต์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ